โควิดไว้นะครับเริ่มเลยไหมครับครับในวันนี้ที่เรามาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับมาในวันนี้เพื่อขอคุ้มครองสวัสดิภาพนะครับเนื่องจากว่าน้องมีความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยนะครับไม่ปลอดภัยแล้วก็จะมีการขอนะครับห้ามมีหลายๆข้อที่จะขอไว้นะครับข้ออื่นอาจจะพูดไม่ได้แต่จะพูดให้คร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับก็หนึ่งคือห้ามไม่ให้มีการเข้าใกล้นะครับในลักษณะที่จะเข้ามาคุกคามนะครับทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ห้ามข่มขู่คุกคามนะครับทำให้เกิดความกลัวด่าทอนะครับห้ามโพสต์ประจานและใช้และใส่ร้ายทางสื่อทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือว่าจะทางไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะห้ามให้มีคำสั่งนะไม่ให้เขาจ้างนะฮะบุคคลใดติดตามดูพฤติกรรมต่างๆอันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าคนที่มาติดตามเนี่ยเป็นคนที่ทางมีการจ้างมานะครับนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็อยากจะให้มีการตรวจสภาพทางจิตเวชฮะอยากจะคือน้องเองมีความรักในบุพการีนะครับไม่ใช่ว่าต้องการที่จะอะไรแต่ว่าคิดว่าคุณแม่อาจจะป่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวลองอย่างอื่นก็ลองสัมภาษณ์น้องดูวันนี้เป็นยังไงบ้างครับทำไมถึงตัดสินใจมาครับผมรู้สึกแย่จริงครับช่วงนี้เป็นคือมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากครับช่วงนี้เป็นอะไรที่ผมไม่อยากพูดอะไรมากแต่ว่าตอนนี้พูดจริงๆเลยผมรู้สึกว่าที่อยู่ที่บ้านตอนนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วผมรู้สึกกังวลใจตลอดระแวงตลอดเลยแล้วผมก็เลยอยากมาที่เนี่ยครับใช่ครับน้องก็ไปเหตุการณ์เอาที่เสือว่าจะเล่าได้อะไรที่มันทำให้มันเกิดเหตุการณ์จนมาถึงณวันนี้คือผมไม่รู้ว่าผมเล่าได้ขนาดไหนครับผมไม่อยากเข้าอะไรมากครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ทุกข์ใจจริงๆใช่คือผมไม่ได้อยากจะไม่ได้อยากจะทำร้ายครอบครัวไม่ได้อยากจะทำนู่นทำนี่ไม่ได้อยากทิ้งเขาเพื่อเลือกอยู่กับแฟนหรืออะไรแบบนี้เลยไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่ว่าคือผมอยากจะทำอะไรที่ผมคิดว่ามันถูกต้องที่มันยุติธรรมที่มันที่ทำให้ทุกคนปลอดภัยได้ครับคืออันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการแล้วก็พูดถึงคุณพ่อชัวร์คุณพ่ออย่างใช่ครับคือที่ข่าวมาที่ไอจีพ่อมาด่าใช่ครับคืออยากจะชี้แจงว่าคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับนี้คุณพ่อไม่ได้มาโพสอะไรเลยครับมีการใช้ account ของคุณพ่อใช่ account นี้คุณพ่อไม่ได้ใช้เลยครับก็คือคุณแม่เป็นคนโพสครับครับส่วนตัวกับคุณพ่อก็ยังคุยกันโอเคคุยกันโอเคปกติครับแล้วก่อนหน้านี้ที่2-3 วันที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกมาจากตรงที่บ้านเพราะว่าถูกยังไงฮะไม่รู้แต่ยังวันอาทิตย์นะครับอันนี้ก็ไม่อยากพูดอะไรมากครับคือเพิ่งออกมาวันนี้ใช่ครับใช่ถ้าเกิดว่าที่เหตุผลที่วันนี้มาให้ศาลคุ้มครองตัวเรานี่คือความรู้สึกว่าอยู่ที่บ้านเราไม่ปลอดภัยหรือยังใช่ครับใช่ครับคือไม่ปลอดภัยในแง่ไหนครับคุณแม่มีทีท่าว่าจะทำร้ายเราหรือเปล่าอันนี้คือก็ไม่ปฏิเสธครับคือใช่ตอนนี้ตัดสินใจนานไหมครับกว่าจะมาครับคือมันก็เป็นอะไรที่ผมอยากทำอยู่แล้วเพราะว่าผมไปอยู่ในนั้นอ่ะผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแต่ว่าผมก็อยากจะหาวิธีที่ออกมาได้ยังไงที่ออกมาได้จริงๆอะไรแบบนี้คือไม่รู้มันรู้สึกหนักใจครับจริงๆเสือได้มีการคุยปัญหานี้ในครอบครัวกันเองด้วยก่อนไหมครับคุยครับเรื่องปัญหาครอบครัวนี่ผมก็คุยด้วยคุยไปแต่ว่าคือมันก็รู้สึกว่ามันไม่ซอฟต์ลงไม่เบาลงอะไรแบบนี้ผมว่ามันคุยกันยากจริงแล้วก็คือคุยกันเท่าไหร่มันก็มีไฟเข้ามาตลอดอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าเรามองไม่ตรงกันซึ่งผมคิดว่าการที่ครอบครัวมองไม่ตรงกันน่ะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องการที่ต้องมองตรงกันตลอดใช่ไหมครับแต่เราควรที่จะคุยกันได้เราควรที่จะคุยด้วยกันได้จริงๆคุยด้วยกันด้วยเหตุผลด้วยอะไรทุกอย่างแต่ว่าคือควรจะมีความอบอุ่นใช่พอเรามีปัญหากันที่บ้านเข้าใจอะไรไม่ตรงกันอะไรแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่หนักใจทางผมมากทางครอบครัวมากแล้วเป็นเรื่องที่ใหญ่มากจริงผมก็เลยรู้สึกแบบนี้ครับเราควรจะให้มีคนกลางที่คิดว่าที่มาที่นี่ก็คือน่าจะศาลน่าจะช่วยได้ก็ผมหวังแบบนั้นนะครับผมหวังว่าจะดีขึ้นแต่ว่าผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากขนาดนั้นครับเพราะว่าผมหวังว่าจะดีขึ้นแต่ว่าผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากขนาดนั้นครับเพราะว่า
เพราะว่าที่ผมหนีออกมามันก็เป็นอะไรที่เขาต้องโกรธแน่จริงๆแต่ว่าคือผมก็ต้องยอมรับเราไม่ได้เอาอะไรมาเลยรถก็ไม่ได้เอาอะไรใช่ใช่ใช่ที่เขาแจ้งไปใน IG ที่บอกขายทั้งหมด20 ล้านที่บอกใช่อันนั้นอ่ะใช่ผมหรือแฟนเนี่ยไม่ได้เอาอะไรมาเลยถ้าไปดูในกล้องวงจรอะไรแบบนี้ก็ไม่มีอะไรเลยรถไอ้ X3 อ่ะก็ผมก็ขับตลอดมาตั้งแต่ผมกลับมาจากอเมริกา 2-3 ปีที่แล้วเขาเป็นคนให้ผมขับเองเลยครับแล้วมันก็ไม่ได้หายไปไหนเลยผมก็ขับตลอดไม่เคยรถเราก็เหมือนเขาต้องจัดตัดช่องทางในการเดินทางของเราแบบนั้นใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับมีทรัพย์สินอะไรมากที่เป็นชื่อของเราเองก็อันนี้ผมไม่บอกครับอันนี้คือเราได้คุยกับน้องตัดสินใจเหมือนกันไหมครับผมใช่คือน้องออกมาก่อนผมแล้วน้องความคิดเป็นยังไงในส่วนของน้องคือยังไงบ้างน้องเขาออกมาก่อนผมแล้วนะครับคือน้องคือออกมาก่อนผมประมาณ 2-3 อาทิตย์ได้แล้วแล้วผมก็ช่วยเขามาตลอดช่วยหาที่อยู่ให้เขาช่วยทำนู่นทำนี่ให้เขาแล้วคือผมไม่อยากให้เขามาเจอปัญหานี้เลยผมอยากให้เขาใช้ชีวิตของเขาเองเลยแล้วเขาก็อายุเขาโตแล้วอายุเท่านี้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วเขาก็สามารถทำนู่นทำนี่ได้เองแล้วเขาไม่ต้องอยู่ในที่ที่เขาไม่รู้สึกว่ามันแฮปปี้มันปลอดภัยกับเขาอะไรแบบนี้ครับทำไมถ้าพี่ขออนุญาตถามความรู้สึกในวันนั้นที่ตัดสินใจออกมาเพราะอะไรเพราะที่อยู่ที่พูดได้ลูกก็เพราะแค่อยากจะออกมามีชีวิตของตัวแค่นั้นเลยจ้ะโอ้มันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆเราได้คุยกับพี่เสือตลอดไหมครับก็คุยตลอดเราพี่เสือให้คำปรึกษายังไงบ้างหรือเราขอคำปรึกษามันยังไงบ้างครับอ๋อก็เหมือนกับว่าควรหาที่อยู่อย่างดีในประมาณนี้ค่ะก็คุยให้กำลังใจกันเป็นที่หนึ่งอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าฟางไม่อยากจะออกจากบ้านนี้ไปอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวพอเดี๋ยวอันนี้ขอยังไม่พูดมันอยู่ในรูปคดีไม่ถูกอ๋อครับสั้นๆง่ายๆได้ในส่วนของดีมก็ได้ครับผมดีมเองครับเราเป็นยังไงบ้างเราถูกพูดถึงตรงนั้นก็ช่วงแรกก็รู้สึกไม่ดีอะค่ะที่มากล่าวหานะคะเพราะว่าทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่เขาพูดนะคะมันมีคำพูดที่หยาบๆเยอะเห็นบอกว่าทางในที่ดีมเองกับไปว่าดีมจะดำเนินคดีด้วยค่ะก็ตามนั้นเลยค่ะก็ดำเนินคดีแน่นอนค่ะแต่ขอให้อยู่ในเรื่องของศาลละกันค่ะจริงๆดีมสามารถบอกไหมครับว่าชนวนเหตุที่มันทำให้เกิดการประท้วงครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าเข้ากันดีอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ขอยังไม่พูดดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราได้ปรึกษาเสือยังไงหรือเสือให้คำแนะนำยังไงบ้างก็คุยกันตลอดค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะก็เขาก็ให้กำลังใจดีอะค่ะอย่างไรคนตกใจกับภาพที่เขาโพสต์ปืนทางเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกตกใจแล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกของเสือกับน้องกวางนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องที่เขาจะทำแบบนั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะสงสารเขาเพราะสุดท้ายมาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นที่ตัวเขาอะค่ะเขาควรที่จะให้เกียรติน้องแล้วก็เสือให้มากกว่านี้ด้วยเห็นดีมยืนยันว่าที่เมื่อวานที่เราโพสต์ไอจีสตอรี่ว่าเราไม่ได้เอาไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เขาแอบอ้างว่าเราเป็นของเขาหนูไม่เคยไปยุ่งแล้วก็ไม่รู้ตรงนี้ด้วยค่ะเพราะถ้าเขาบอกว่าถ้าหนูขโมยจริงก็งานหลักฐานขึ้นมาโชว์ค่ะเห็นว่ามีไปคุกคามแบบว่าที่บ้านเราด้วยอันนี้ขอให้อยู่ในเรื่องชั้นของศาลแล้วกันนะคะขอไม่พูดดีกว่าตอนนี้ทางครอบครัวเราว่ายังไงบ้างครับก็ครอบครัวก็ให้กำลังใจค่ะทุกคนให้กำลังใจกันดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรถ้าวันนี้เสือชายจิเราออกมาแล้วคือเราจะไม่กลับไปอีกแล้วผมอ่ะมันก็เป็นบ้านผมเป็นบ้านของครอบครัวผมไม่ได้อยากจะทิ้งบ้านไม่อยากทิ้งครอบครัวเลยจริงๆผมแค่อยากจะมีความรู้สึกที่ปลอดภัยอยากจะมีอยากจะสบายใจกับน้องด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่นั่นผมรู้สึกว่ามันอึดอัดจริงมันหนักใจครับเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งผมยังไม่ได้อยากพูดอะไรมากนะครับแต่ว่าคือผมอ่ะไม่ได้อยากทิ้งครอบครัวไม่ได้อยากทิ้งบ้านเลยเพราะว่าผมก็โตมาที่นั่นก็อยู่กับคนที่นั่นก็มีความสุขกันอะไรที่นั่นมีความจำอะไรกันที่นั่นใช่ไหมครับและคือถ้าทุกอย่างมันโอเคขึ้นจริงๆซึ่งผมก็ไม่รู้นานเท่าไหร่นะผมก็แค่เป็นห่วงคุณแม่ห่วงในสภาพจิตใจสภาพ
เสิร์ฟเป็นห่วงเรื่องครอบครัวเรื่องความปลอดภัยของทุกคนครับความปลอดภัยครับอันนี้เป็นอะไรที่เสิร์ฟเป็นห่วงมากผมก็เลยออกมาขอบคุณมากนะครับก็ขออีกนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดการถ้าน้องดีไปแจ้งความอย่างเงี้ยแล้วสถานการณ์มันจะทำให้มันมากขึ้นหรือไปหรือเปล่าหรือจะแย่ลงคนละส่วนกันส่วนนะจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นครับคิดว่าจะต้องมีคนกลางเข้ามาไกล่เกลี่ยแต่ว่าน้องดีก็จะดำเนินคดีในการที่เขาโพสต์หมิ่นประมาทเราใช่ค่ะในส่วนของน้องดีดำเนินคดีอยู่แล้วครับผลเป็นข้อเมื่อกี้นี้คือจะมีคำสั่งศาลให้คุณแม่สัปดาห์ตามเมื่อไหร่หรือยังไงครับคุ้มครองเมื่อไหร่ขอเวลา2วันนะอ๋อจะต้องยื่นต้องอะไรวันนี้อยู่ในขั้นตอนขอบคุณค่ะไปเสิร์ฟกันจะเพิ่งไปครับขอเก็บภาพก่อนนะครับเก็บภาพที่ก่อน